เอสเทสThank you.
ครับซึ่งในขณะนี้นะครับน้องนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา2561ก็จะได้จูงมือกันเข้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับก็จะนำโดยพี่สตาฟทางองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติและสภานักศึกษานะครับขออนุญาตเรียนกำหนดการโครงการพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในวันศุกร์ที่24สิงหาคม2561ณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเวลา 13:00 น.ถึงเวลา 14:00 น.นักศึกษาชั้นปีที่1ตั้งขบวนพิธีอัญเชิญตราที่ใต้หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเวลา 14:30 น.ถึงเวลา 14:45 น.ประกอบพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษาเดินมาถึงบริเวณพิธีหน้าหอประชุมคณะผู้นำนักศึกษาทำความเคารพตรามหาวิทยาลัย3ครั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษาประกอบพิธีเจริญมงคลแก่ผู้นำนักศึกษาโดยเริ่มจากนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประธานสภานักศึกษาภาคปกติและพร้อมด้วยนายกสมสนักศึกษาทั้ง6คณะคณะผู้นำนักศึกษาทำความเคารพตรามหาวิทยาลัย1ครั้งและเคลื่อนตรามหาวิทยาลัยเข้าสู่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเวลา 14:45 น.ถึง 15:30 น.เคลื่อนขบวนอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผ่านนักศึกษาใหม่ทีละคณะโดยเริ่มจากขบวนหัวหน้าหมู่เรียนขบวนคณะเทคโนโลยีการเกษตรขบวนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขบวนคณะครุศาสตร์ขบวนคณะวิทยาการจัดการขบวนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและขบวนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 นำตรามหาวิทยาลัยวางยางแผ่นหน้าลานหน้าหอประชุมมหาวิทยาลงกรผู้นำนักศึกษานำแสดงความเคารพตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1ครั้งผู้นำนักศึกษาร้องนำร้องเพลงราชภัฏสดุดี1รอบเมื่อเพลงราชภัฏสดุดีเริ่มให้ผู้ถือธงเดินขึ้นไปตั้งแถวที่หน้าประตูทางเข้าหอประชุมเมื่อเพลงร้องจบรอบที่1สโมสรนักศึกษานำนักศึกษาใหม่เข้าหอประชุมโดยเดินขึ้นฝั่งหน้าหอประชุมฝั่งละ2แถวโดยนักศึกษาใหม่จับมือต่อกันเป็นแถวซึ่งในกระบวนการนี้นะครับเนื่องจากฝนตกนะครับก็ได้ทำกิจกรรมที่ด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยกรนะครับได้ทำการลอดตรามหาวิทยาลัยหรือตาพระราชนัจกรที่หน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์แห่งนี้นะครับเวลา 16:00 น.ถึง 16:15 น.คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรพร้อมกันณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์เวลา 16:15 น.ถึง 16:30 น.ประธานพร้อมผู้บริหารเข้าสู่หอประชุมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์นักศึกษาทั้งหมดยืนตรงเคารพประธานประธานในพิธีและคณาจารย์นั่งลงเครื่องราชสักการะเคลื่อนเข้าสู่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์บรรเลงเพลงบรรเลงเพลงราชสดุดีผู้นำนักศึกษาอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขึ้นแท่นถวายเครื่องราชสักการะนักศึกษาต้นแบบนำพานธูปเทียนและผ่านดอกไม้ขึ้นวางบนแท่นถวายเครื่องราชสักการะประธานสภานักศึกษานายกองค์การบริหารนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาวางผ่านดอกไม้อย่างแท่นถวายเครื่องราชสักการะเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ท่านอธิการบดีวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินจุดเครื่องทองน้อยและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเชิญท่านอธิการบดีมอบเข็มกลัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้แก่ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติหลังจากนั้นท่านอธิการก็เข้าสู่ที่นั่งผู้นำนักศึกษานำเข็มกลัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไปมอบให้แก่นักศึกษาใหม่เป็นเครื่องแบบในชุดนักศึกษาประจำปีการศึกษา2561ผู้นำนักศึกษานำกล่าวทำความเคารพตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร3ครั้ง
นักศึกษาใหม่ร้องเพลงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการเสร็จสิ้นพิธีการนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมคร่าวๆในโครงการพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในวันศุกร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2561ในวันนี้นะครับซึ่งในขณะนี้น้องๆชั้นปีที่1ก็กำลังทยอยเข้าสู่หอประชุมมหาวิทยาลัยลงกรณ์นะครับก็จะนำโดยทีมพี่สตาฟทางนายกทางองค์การบริหารนักศึกษาและสถาบันนักศึกษาจะนำจูงมือเข้ามาหอประชุมแห่งนี้นะครับช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะซึ่งในกิจกรรมนะครับก็จะเริ่มในเวลา16นาฬิกานะครับเป็นกิจกรรมที่ทางผู้นำนักศึกษาทางท่านประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาพปกติพร้อมด้วยทางนายกสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะนะครับก็จะได้เคลื่อนเครื่องราชสักการะนะครับเข้าสู่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งในขณะนี้น้องๆชั้นปีที่1ก็กำลังจะจัดแถวนะครับเหมือนที่เมื่อวานที่เราได้ซักซ้อมกันไว้นะครับในขณะนี้นะครับพี่สตาฟก็กำลังจัดแถวนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับให้รักษาระยะห่างในแต่ละแถวนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการทำกิจกรรมโดยเฉพาะการถวายความเคารพตราพระราชบัญชกรนะครับซึ่งพิธีในวันนี้ถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อีกพิธีหนึ่งที่นักศึกษาชั้นปีที่1ทุกคนจะได้ทำนะครับถือว่าเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินอย่างเต็มตัวกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏทั่วประเทศนะครับในขณะนี้ก็จะขออนุญาตเรียนถึงความสำคัญของตราพระราชบัญชกรรวมถึงตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่นักศึกษาชั้นปีที่1จะประดับที่หน้าอกซ้ายสำหรับนักศึกษาหญิงและที่หนีบเน็กไทสำหรับนักศึกษาชายนะครับอุดมการณ์อันล้ำค่าแห่งตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประการแรกรูปที่โดดเด่นที่สุดในพระราชบัญชกรประจำพระองค์คือรูปเสวตฉัตร7ชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฏฐทิศพระที่นั่งองค์นี้
สร้างจากไม้อุทุมพรหรือไม้มะเดื่อปัจจุบันประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลสถิตทักษิณด้านทิศตะวันออกในวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จขึ้นประทับเหนือพระที่นั่งองค์นี้เพื่อทรงรับน้ำอภิเษกที่ผู้แทนของประชาชนจากทิศทั้ง8ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งแปลความหมายได้ว่าประชาชนเป็นผู้กราบบังคมทูลถวายแผ่นดินให้ทรงครองและพร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินตามคติความเชื่อของการสถาปนาพระมหากษัตริย์โดยยินยอมความพร้อมใจของปวงชนที่เรียกว่าอเนกนิกรสโมสรสมมุตินับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ทรงรับแผ่นดินและน้ำอภิเษกจากประชาชนแทนการรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อนพระที่นั่งอัฏฐทิศหรือพระแท่น8ทิศจึงเป็นสัญลักษณ์แทนแผ่นดินส่วนเสวตฉัตรหรือฉัตรขาวเป็นเครื่องหมายของธรรมราชาคือพระราชาผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเช่นมหาวงศ์เรียกพระเจ้าแผ่นดินว่าเสวตฉัตรธรรมรงค์ซึ่งแปลว่าผู้ทรงฉัตรขาวและเรียกภิกษุว่ากาลฉัตรธรรมรงค์คือผู้ถือร่มดำการที่พระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงยืนยันความเป็นธรรมราชาของพระองค์ให้เป็นที่ปรากฏในแผ่นดินโดยแท้จนถึงวันนี้ก็ทรงปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการนี้โดยตลอดสำหรับชาวราชภัฏรูปของฉัตรขาว7ชั้นที่ตั้งบนแท่น8ทิศนั้นย่อมต้องแปลความว่าชาวราชภัฏคือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ความถูกต้องชอบธรรมร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ความถูกต้องชอบธรรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นขออนุญาตพิธีกรครับครับก็ขั้นตอนนะครับเมื่อรอบที่ผ่านมาตอนนี้เราจะเข้าสู่การซักซ้อมนะครับอันดับแรกนะครับขอให้น้องๆจัดแถวให้ตรงนะครับตรงคนข้างหน้านะครับยึดแถวหน้าหัวแถวยืนนิ่งๆไว้ครับนะครับนะครับขอให้จัดแถวก่อนนะครับดูแถวหน้าตัดซ้ายขวาครับทีนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนที่กำลังขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากน้องๆนะครับเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวพี่สตาฟจะจัดแถวนะครับเดี๋ยวพี่จะให้พวกเราได้นั่งพักสักครู่นะครับแถวนี้ยังไม่ตรงนะครับที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ตรงนะครับขั้นตอนพิธีการนะครับอย่างที่เราซักซ้อมกันหากไม่ไหวนะครับขอให้ยกมือนะครับยกมือแขนแนบหูนะครับหากเพื่อนข้างๆข้างหลังเราหรือว่าตัวเราเองไม่สบายนะครับมีอาการเป็นลมอะไรต่างๆนะครับขอให้เจ้าหน้าที่สตาฟช่วยดูนะครับหากน้องคนไหนนะครับยกมือขึ้นขอให้รีบวิ่งเข้าไปหานะครับให้รีบความไปหาแต่อย่ากรูกันเข้าไปนะครับเข้าไปแค่คน2คนพอนะครับเดี๋ยวเรายืนนิ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกส่วนนึงนะครับที่กำลังขึ้นมามองดูแล้วยังไม่สวยงามนะครับน้องๆยังมีฝ้ายผูกแขนยังมีอะไรติดอยู่ในแขนนะครับขอให้พี่สตาฟแต่ละแถวช่วยเดินเก็บนะครับเศษฝ้ายผูกแขนนี้ด้วยนะครับพี่สตาฟองค์การสภาสโมสรนะครับช่วยเทแถวข้างหน้าก็ได้ครับดูแล้วไม่สวยเลยครับแถวข้างหน้านะครับตัวไหนแกะได้แกะออกก่อนนะครับ
ทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกันนะครับพี่บอกแล้วนะครับเมื่อวานว่าการเก็บอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวจะให้พิธีกรได้ไล่เรียงกำหนดการให้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตเรียนกำหนดการคร่าวๆในโครงการพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในวันศุกร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2561ในวันนี้นะครับเมื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษา2561ได้พร้อมตั้งแถวพร้อมกันที่หอประชุมมหาวิทยาลัยลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรพร้อมกันที่หอประชุมมหาวิทยาลัยลงกรณ์หลังจากนั้นเวลา 16:15 นถึงเวลา 16:30 นท่านอธิการบดีซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพร้อมผู้บริหารเข้าสู่หอประชุมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์นักศึกษาทั้งหมดยืนตรงเคารพประธานในพิธีและคณาจารย์จะขึ้นบนเวทีด้านฝั่งขวาของที่ประชุมและท่านก็จะนั่งที่เก้าอี้รับรองนะครับผู้นำนักศึกษาอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขึ้นแท่นวางถวายเครื่องราชสักการะนักศึกษาต้นแบบนำผ่านธูปเทียนและผ่านดอกไม้ขึ้นวางยังแท่นถวายเครื่องราชสักการะประธานสภานักศึกษานายกองค์การบริหารนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาวางผ่านดอกไม้ยังแท่นถวายเครื่องราชสักการะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นเชิญอธิการบดีวางพุ่มทองพุ่มเงินจุดเครื่องทองน้อยและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเชิญอธิการบดีมอบเข็มกลัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้แก่ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษาอธิการบดีกลับเข้าที่นั่งผู้นำนักศึกษานำเข็มกลัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไปมอบแก่นักศึกษาใหม่เป็นเครื่องแบบชุดนักศึกษาประจำปี2561ผู้นำนักศึกษากล่าวทำความเคารพตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร3ครั้งผู้นำนักศึกษาใหม่ร้องเพลงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินเพลงสรรเสริญพระบารมีและเป็นอันเสร็จพิธีค่ะครับนี่ก็จะเป็นกำหนดการคร่าวๆในโครงการพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งถือว่าเป็นพิธีอันสำคัญอีกพิธีหนึ่งที่นักศึกษาในสถาบันราชภัฏจะได้ทำพิธีนี้นะครับนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องๆนั่งพักก่อนนะครับสัก3นาทีครับเชิญนั่งครับครับจากกำหนดการที่พิธีกรได้ไล่เรียงมาเป็นข้างต้นนะครับเราอีกสักบ่าย3 25นาทีพี่จะเริ่มซักซ้อมกระบวนการนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ท่านอธิการเดินทางมาถึงบริเวณงานนะครับแล้วก็ท่านเดินขึ้นเวทีนะครับท่านอธิการขึ้นเวทีมาเสร็จแล้วนะครับเพลงจบนะครับท่านก็จะนั่งลงนะครับแล้วก็ขบวนต่างๆนะครับก็จะเคลื่อนเข้ามาในหอประชุมแห่งนี้นะครับก็จะรันไปเรื่อยๆแล้วก็จะซักซ้อมให้น้องๆได้ถึงตอนขั้นตอนของการนั่งและก็การร้องเพลงนะครับในหอประชุมจะร้องเพลงแค่เพลงเดียวนะครับคือเพลง
คนของพระราชาข้าของแผ่นดินนะครับตอนนี้ขอให้น้องได้พักผ่อนนะครับเก็บโทรศัพท์มือถือนะครับตามวิธีการที่พี่แจ้งให้น้องเก็บนะครับให้เรียบร้อยตรวจเครื่องแต่งกายตัวเองนะครับนะครับหากไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนนะครับไม่เกิน19นาฬิกาก็จะแล้วเสร็จในกิจกรรมวันนี้นะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับหากมีอาการไม่สบายนะครับคล้ายจะเป็นลมนะครับหน้ามืดอะไรต่างๆนะครับขอให้คนที่ไม่สบายหรือเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับยกมือขึ้นแจ้งนะครับและพี่สตาฟนะครับ 1-2 คนนะครับจะเข้าไปรับตัวท่านออกมานะครับตอนนี้นะครับมีพี่ๆนะครับไปช่วยเราเอาฝ้ายผูกแขนออกนะครับเพราะว่ามองดูแล้วมันไม่สวยงามนะครับมองดูแล้วมันไม่สวยงามนะครับก็ขอความร่วมมือเอาออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปรับน้องคณะแล้วก็ได้เส้นใหม่อีกแล้วนะครับบางคนดำละนะครับฝ้ายผูกแขนที่พี่สลับคนข้างหน้าคนข้างหลังนะครับเพราะว่าเรื่องการแต่งกายยังไม่ถูกต้องนะครับในส่วนของเรื่องรองเท้าถุงเท้านะครับขอแจ้งอย่างนี้นะครับพี่สตาฟนะครับพี่สตาฟที่ใส่ชุดสูทสีดำนะครับในช่วงพิธีการนะครับไม่อนุญาตให้ยืนในจุดนี้นะครับไม่อนุญาตให้ยืนในจุดขอให้ยืนเป็นจุดบริเวณฝั่งทางนี้นะครับประตูฝั่งนี้พอนะครับข้างหลังให้อยู่ในคอยจุดคอยสังเกตนะครับหากน้องยกมือก็รอดูด้านบนเวทีก็จะชี้แจงอีกครั้งนึงว่าจุดไหนจุดไหนนะครับในส่วนข้างหลังนะครับน้องอนุองค์การนะครับไม่ไปนั่งแทรกแบบนั้นนะครับหากไม่มีภารกิจให้ไปอยู่ด้านนอกเลยนะครับแล้วก็คอยสแตนบายหลังเวทีก็ได้นะครับไม่ไปแทรกเพื่อนนะครับเพราะว่าเรานับแถวละ26พอดีแล้วนะครับขอให้ไปหาปฏิบัติภารกิจนะครับหากมีหน้าที่ก็แล้วไปนะครับพี่ไม่ทราบว่าทำหน้าที่อะไรนะครับโอเคสมมาตรพักควรในการพักผ่อนนะครับนักศึกษาทั้งหมดยืนนะครับยืนนะครับเราจะซักซ้อมนะครับฝ่ายพวกเจ้าพนักงานควบคุมเครื่องเสียงนะครับขอให้เตรียมพร้อมนะครับขอนัดหมายอย่างนี้นะครับพี่จะพูดไปด้วยนะครับเดินไปด้วยนะครับสองฝั่งนะครับซ้ายขวาเมื่อท่านอธิการเดินเข้ามานะครับท่านได้ยินเพลงมหาฤกษ์นะครับได้ยินเพลงมหาฤกษ์ขออภัยนะครับจะมีพี่ๆนะครับสตาฟคอยแจ้งว่าซ้ายหันขวาหันนะครับสมมติว่าท่านอธิการจะมาแล้วพี่สตาฟแจ้งซ้ายหันขวาหันน้องฝั่งนี้ก็ซ้ายหันฝั่งนี้ก็ขวาหันนะครับปฏิบัติเลยครับสองแถวตรงนี้เฉพาะสองแถวกลางครับแถวขอบปกติครับดูอีกครั้งหนึ่งครับนักศึกษาชายนะครับที่หนีบเน็กไทครับขอให้เสมอขอบกระเป๋าครับนะครับขอให้เสมอขอบกระเป๋าเช็คให้พี่ด้วยครับเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนักศึกษาหญิงเช็คเข็มขัดเช็คอะไรนะครับเพื่อความถูกต้องสวยงามนะครับดูให้ตัวเองสมาร์ทให้เพื่อนดูให้นะครับให้เราได้สวยนะครับรูปนี้จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับนะครับโอเคครับทั้งหมดตรงนะครับทั้งหมดตรงพี่จะสมมติเตินเป็นท่านอธิการนะครับเราจะได้ซักซ้อมพี่วายจะต้องประกาศอะไรไหมไม่ประกาศนะครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับสมมุติว่าท่านอธิการเดินผ่านไปแล้วนะครับสมมุติท่านอธิการเดินผ่านไปแล้วนะครับท่านเดินถึงเวทีแล้วครับตอนนี้ท่านเข้าสู่ที่นั่งนะครับเสร็จแล้วท่านเดินผ่านเสร็จแล้วนักศึกษาที่อยู่แถวซ้ายหันคอหันก็หันหน้าไปด้านหน้าเวทีครับท่านอธิการก็เดินทางเข้าสู่
ที่นั่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับท่านก็จะนั่งที่เก้าอี้เสร็จแล้วนะครับขบวนเครื่องสูงต่างๆนะครับก็จะเคลื่อนเข้ามาภายในหอประชุมนะครับขบวนเครื่องสูงทั้งตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งผู้นำนักศึกษานายกองค์การประธานสภาก็จะนำเครื่องสูงเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านอธิการก็จะลุกขึ้นมาวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะครับและจุดเครื่องทองน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านอธิการก็จะมอบกล่องสัญลักษณ์นะครับซึ่งภายในก็จะประกอบไปด้วยเน็กไทของนักศึกษาชายแล้วก็ที่หนีบเน็กไทนะครับส่วนนักศึกษาหญิงก็จะเป็นที่ติดกระดุมคอนะครับก็ขอให้น้องๆนะครับอยู่ในการสำรวมหลังจากที่ท่านประธานท่านอธิการบดีได้มอบของเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านประธานสภานะครับก็จะมาแต่งกายให้กับนักศึกษาตัวแทนนักศึกษานะครับแล้วก็จะสั่งถวายบังคมนะครับก็จะถวายบังคมอยู่3ครั้งนะครับจะถวายบังคมอยู่3ครั้งจะให้นะครับขอให้พวกเราได้ให้ความร่วมมือนะครับเท่าที่พวกเราเคยซ้อมมานะครับนะครับก็สวยงามนะครับวันนี้เราจะไม่ได้ซักซ้อมนะครับในส่วนของพิธีการสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่จะให้พวกเรานั่งนะครับนั่งนะครับโดยการนั่งนะครับจะมีจังหวะนั่งจากพี่เจ้าพนักงานนะครับพนักงานเคาะกลับนะครับโอเคนักศึกษาทั้งหมดตรงกลับรัวครับเจ้าพนักงานรัวกลับให้น้องนั่งครับมือข้างลำตัวครับมือวางที่หน้าขาครับแล้วก็ขอให้น้องนั่งลงในท่าที่น้องสบายนะครับเดี๋ยวให้พิธีกรได้กล่าวความสำคัญเกี่ยวกับตาพระราชลัจจกรครับขอให้น้องอยู่ในอาการสงบนะครับขออนุญาตเรียนอุดมการณ์อัลลัมค่าแห่งตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งในก่อนหน้านี้ก็ได้เรียนชี้แจงไปแล้วในประการที่1นะครับก็จะขอเรียนชี้แจงในประการที่2ต่อสำหรับประการที่2นะครับใต้เสวตฉัตรลงมาเป็นรูปวงจักรกลางวงจักรเป็นรูปอุณาโลมหรือเลข9รูปวงจักรเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีคำว่าจักรีมีความหมายได้เป็น2ในใน1หมายความว่าราชวงศ์นี้สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งดำรงตำแหน่งที่เจ้าพระยาจักรีก่อนจะปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกในหนึ่งหมายความว่าราชวงศ์นี้สืบเนื่องมาจากพระนารายณ์ซึ่งมีพระนามอีกอย่างหนึ่งว่าพระจักรีแปลว่าผู้ทรงจักรตามคติความเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินคือพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็นดังมีการถวายพระนามแด่พระเจ้าแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งว่าพระรามหรือพระรามาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นพระรามที่9สำหรับอุณาโลมที่มีลักษณะเหมือนเลข9นั้นหมายถึงพระเนตรดวงที่3ของพระอิศวรเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อมีรูปนี้อยู่กลางวงจักรจึงแปลความหมายได้เป็น2อย่างอย่างแรกแปลความหมายได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์จักรีอย่างที่สองหากดูรูปอุณาโลมเป็นเลข9ก็แปลความหมายได้อีกอย่างหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินลำดับที่9แห่งราชวงศ์จักรีภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระสถานะเสมอด้วยเทวราชาวงจักรและอุณาโลมก็คือเครื่องหมายแห่งเทวราชานั่นเองจักรเป็นเทพอาวุธซึ่งเป็นทิพยศาสตร์อันทรงฤทธานุภาพของพระนารายณ์ส่วนอุณาโลมหรือพระเนตรดวงที่3ของพระอิศวรนั้นม
ีมหิทธานุภาพยิ่งหากทรงลืมพระเนตรดวงที่3นี้เมื่อใดจักรวาลจักไม่เป็นจุลทันทีแต่ทั้งวงจักรและอุณาลมล้วนอยู่ภายใต้สเวตฉัตรซึ่งแปลความหมายโดยรวมได้ว่าแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระบรมเดชานุภาพแต่ก็ทรงใช้พระราชอำนาจนั้นโดยคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินเป็นสำคัญรูปวงจักรคือสัญลักษณ์ของศาสตราหรือศาสตร์อันทรงอนุภาพหมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏต้องเป็นแหล่งรวมวิทยาการสำหรับคนทั้งปวงในท้องถิ่นส่วนรูปอุณาโลมคือสัญลักษณ์ของศาสตราหรือศาสตร์อันเปี่ยมด้วยมหาฤทธานุภาพไม่มีศาสตร์ใดเสมอเหมือนหมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏต้องเป็นผู้นำในด้านศิลปะวิทยาอันเอกอุสำหรับประโยชน์ยังให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นประการที่3รูปรัศมีสีทองที่เปล่งประกายออกไปทุกทิศทางรวมทั้งสิ้น32แฉกนั้นหมายถึงพระบรมเดชานุภาพ32ประการแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่แผ่กระจายออกไปเพื่อยังความร่มเย็นเป็นสุขให้บังเกิดกับมวลพระสงฆ์นิกรในทุกสารทิศทั้งนี้เป็นการสืบสานคติความเชื่อของคนไทยแต่โบราณว่าพระเจ้าแผ่นดินคือผู้ทรงบุญญาธิการสมบูรณ์ด้วยพระคุณลักษณะและพระคุณธรรมในมหาบุรุษทั้ง32ประการโดยที่ทุกประการนั้นล้วนบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาชนทั้งสิ้นรูปรัศมีสีทอง32แฉกคือสัญลักษณ์ของพลังแห่งความจริงความดีความงามที่เปล่งประกายออกไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อยังความเจริญก้าวหน้าอันมั่นคงและยั่งยืนให้บังเกิดขึ้นกับท้องถิ่นดังที่ได้พิจารณามาตามลำดับนั้นจะเห็นได้ว่าความหมายของรูปต่างๆที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันวิเศษสมควรอย่างยิ่งที่ชาวราชภัฏจะน้อมนำความหมายดังกล่าวมาเป็นอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช2547ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหากชาวราชภัฏได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุสู่อุดมการณ์นี้แล้วย่อมจะได้ชื่อว่าชาวราชภัฏคือคนของพระราชาข้าของแผ่นดินอย่างภาคภูมิใจสำหรับสีของสัญลักษณ์สีน้ำเงินแทนคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนามสถาบันราชภัฏสีเขียวแทนค่าแห่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏ36แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามสีทองแทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญาสีส้มแทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน36สถาบันสีขาวแทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็เป็นอุดมการณ์อล้ำค่าแห่งตรามหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับซึ่งถ้าในวันปฐมนิเทศก็ได้มีการชี้แจงความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างหนึ่งว่าจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่วิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับซึ่งในวันที่เดือนที่ผ่านมาก็ได้ทำบุญครบรอบ54ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้น้องๆชั้นปีที่1ก็คงได้ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมที่ผ่านมานะครับซึ่งในอีกสักครู่เราก็คงจะเข้าสู่พิธีการนะครับถ้าใครเข้าสู่พิธีการแล้วรบกวนพี่สตาฟแจ้งทางพิธีกรด้วยนะครับสำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่1 นะครับก็ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญนะครับที่เราจะได้เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแห่งนี้นะครับ
จะได้ชื่อว่าเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินอย่างเต็มตัวหลังจากที่ได้ทำพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรซึ่งในตอนที่เข้าประตูน้องๆก็ได้ทำการลอดซุ้มตรามหาวิทยาลัยไปแล้วนะครับนี่จะเป็นถือว่าเราได้เป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินอย่างเต็มตัวแล้วนะครับในช่วงที่รอเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับก็จะขออนุญาตเรียนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานีระยะทาง6กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งสิ้น612ไร่เดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหมและของกรมตำรวจซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพลตำรวจภูธร4จังหวัดสกลนครแต่ได้ยุบเลิกไปรวมกับภาคอื่นต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ใช้สถานที่ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดสกลนครการก่อสร้างตัวอาคารได้เสร็จสิ้นเมื่อปีพุทธศักราช2506แต่ยังใช้ไม่ได้กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนโครงการไปสร้างศาลากลางจังหวัดใหม่ที่บริเวณศูนย์ราชการในปัจจุบันจังหวัดสกลนครกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอที่ดินและส่วนและสิ่งก่อสร้างเพื่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูซึ่งคณะท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อดีตนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้มอบที่ดินและก่อสร้างให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2507ค่ะครับนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตั้งแต่ถือกำเนิดก่อตั้งนะครับสำหรับโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา2507รับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน70คนชาย48หญิง22คนโดยฝากเรียนไว้กับวิทยาลัยครูอุบลราชธานีวิทยาลัยครูมหาสารคามและวิทยาลัยครูอุดรธานีมีนายจำนงภวภูตานนท์ณมหาสารคามเป็นอาจารย์ใหญ่ปีการศึกษา2508รับนักศึกษาเพิ่มจำนวน152คนมีครูอาจารย์18คนปีการศึกษา2509เริ่มเปิดสอนในระดับปกศสูงเป็นปีแรกรับนักศึกษาจำนวน146คนมีครูอาจารย์24คนโดยมีนายพจน์ธัญญขันธ์ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่การดำเนินงานของโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นมีครูอาจารย์เพิ่มมากขึ้นอาคารและสิ่งก่อสร้างก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูสกลนครเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2513และได้ขยายการผลิตครูออกเป็น2ภาคคือภาคปกติและภาคค่ำวิทยาลัยครูสกลนครในปีการศึกษา2518เปิดสอนในระดับปริญญาตรีคบเป็นปีแรกปีการศึกษา2519สภาการฝึกหัดครูได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบทวิภาคดังนั้นสถาบันจึงเปลี่ยนชื่อจากนักศึกษาภาคค่ำเป็นนักศึกษาต่อเนื่องจนถึงปี2521ปีการศึกษา2521ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี2ปีหลังหรือหลังอนุปริญญาเป็นปีแรกเปิดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการหรืออคป.ปีการศึกษา2528เปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายมากขึ้นคือสาขาศิลปศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2529เปิดสอนในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการหรือกศบป.ในหลักสูตรปริญญาตรี4ปีและปริญญาตรี2ปีหลังปีการศึกษา2530
เริ่มโครงการครุฑาญาติเป็นปีแรกต่อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายพระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่าสถาบันราชภัฏในปีพุทธศักราช2537รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช2538ต่อรัฐสภาเมื่อผ่านการพิจารณาและเมื่อผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2538ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่112ตอนที่4กลงวันที่24มกราคมพุทธศักราช2538จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมีพระราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประสิทธิ์กองศาสนะดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนครต่อมาเมื่อวันที่9มิถุนายน2547พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่121ตอนพิเศษ23ก.ลงวันที่14มิถุนายน2547มีผลให้สถาบันราชภัฏสกลนครได้รับยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2547และผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาสุวรรณตรัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคนปัจจุบันคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทรนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับสำหรับสีประจำมหาวิทยาลัยของเรานะครับน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือสีเขียวชมพูนะครับลักษณะของธงนะครับเป็นแถบตามยาวของผืนธงแถบสีเขียวจะอยู่ด้านบนแถบสีชมพูจะอยู่ด้านล่างนะครับและจะมีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ตรงกลางคติธรรมประจำมหาวิทยาลัยนะครับปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาคือแสงสว่างสองโลกสำหรับพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพระพุทธรัชปัญญาบารมีนะครับในด้านหน้าประตูหนึ่งที่น้องเดินเข้ามาก็จะเป็นในด้านขวามือของน้องๆ นะครับสำหรับต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนะครับได้แก่ต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณนั่นเองนะครับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมร่วมชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสำหรับวิสัยทัศน์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพันธกิจนะคะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้บริหารจัดการให้มีคุณภาพสำหรับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับบัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะมีทักษะวิชาชีพและเอกลักษณ์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสนะครับนี่ก็เป็นปรัชญาวิสัยทัศน์รวมถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน
ซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับน้องๆก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เล่มคู่มือนักศึกษานะครับที่ทางองค์การบริหารนักศึกษานะครับได้แจกให้เมื่อวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับประจำปีการศึกษา2561นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรหรือพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับถ้าน้องเห็นป้ายข้างหน้านะครับก็จะเป็นพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคนของพระราชาข้าของแผ่นดินซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับจะไม่มีนะครับน้องๆคนไหนที่จะไม่ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยสำหรับผู้หญิงจะติดตรงอกซ้ายนะครับจะไม่มีใครติดอกขวานะครับเคยมีนะครับที่น้องๆสำหรับผู้หญิงติดด้านอกขวานะครับแต่ตามจริงแล้วนะครับติดด้านอกซ้ายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับการแต่งกายจะเป็นชุดพิธีการนะครับนักศึกษาหญิงก็จะติดกระดุมเม็ดสุดท้ายนะครับสำหรับนักศึกษาชายก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตามปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับน้องๆที่มีผมยาวนะครับที่สามารถรวบได้อยากจะให้รวบนะครับเพราะพิธีเวลาเราทำความเคารพตรานะครับมันอาจจะมาบังหน้าบังตาเราได้นะครับถ้าเกิดอยากได้ภาพและบังเอิญไปตรงในเวลาที่เราทำความเคารพแล้วผมมันบังหน้าอาจจะทำให้ภาพนั้นออกมาไม่สวยได้นะครับซึ่งในถ้าเกิดน้องๆอยากจะได้ภาพสวยๆในกิจกรรมวันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นะครับซึ่งตอนเย็นพี่ที่ถือกล้องอยู่ณตอนนี้นะครับมากกว่า10ตัวนะครับก็จะทำการอัปโหลดลงน้องๆในกลุ่มหรือจะมีคนแชร์ลงในกลุ่มนะครับน้องๆก็สามารถที่จะไปอัปโหลดตรงนั้นได้นะครับพี่ก็ขออนุญาตทวนกำหนดการอีกครั้งนะครับเมื่อท่านประธานในพิธีนะครับเดินทางมาถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยอลงกรณ์นะครับท่านจะเข้าทางด้านหน้าหอประชุมนะครับท่านเข้ามาปุ๊บเพลงมหาฤกษ์ดังขึ้นเมื่อเพลงมหาฤกษ์ดังขึ้นปุ๊บเราให้นักศึกษาทุกคนยืนตรงเคารพท่านประธานนะครับสำหรับนักศึกษาที่อยู่แถวแรกด้านซ้ายด้านขวานะครับก็ถ้าอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็ขวาหันนะครับถ้าอยู่ฝั่งขวาก็ซ้ายหันนะครับเคารพท่านประธานจนกว่าท่านประธานจะเดินขึ้นบนเวทีแล้วไปนั่งตรงเก้าอี้รับรองนะครับท่านนั่งเราค่อยนั่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคณะผู้นำนักศึกษานะครับนำโดยประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษานะครับก็จะอัญเชิญเครื่องราชสักการะนะครับเข้าสู่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์แห่งนี้นะครับก็จนเสร็จสิ้นพิธีการนะครับหลังจากที่ผู้นำนักศึกษาขึ้นวางดอกไม้ถวายเครื่องสักการะเสร็จนะครับก็จะเรียนเชิญท่านประธานนะครับวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองรวมถึงจุดเครื่องทองน้อยและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับหลังจากที่ท่านประธานได้กล่าวเสร็จแล้วนะครับจะเป็นการเรียนเชิญท่านประธานมอบเข็มกลัดมหาวิทยาลัยให้กับประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษานะครับเพื่อที่จะมามอบให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1นะครับหลังจากนั้นท่านประธานก็จะกลับเข้าสู่ที่นั่งนะครับหลังจากมอบเข็มกลัดตรามหาวิทยาลัยเสร็จแล้วนะครับผู้นำนักศึกษานำกล่าวทำความเคารพตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร3ครั้งนักศึกษาใหม่ร้องเพลงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินและก็เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการเสร็จสิ้นพิธีการนะครับซึ่งเพลงที่เราจะร้องในหอประชุมแห่งนี้จะร้องอยู่2เพลงด้วยกันนะครับนั่นก็คือเพลงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินนะครับแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งใน2เพลงนี้อยากจะให้น้องนักศึกษานะครับได้พร้อมกันเปล่งเสียงออกมาดังๆนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏที่จะได้เป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินอย่างเต็มตัวในวันนี้นะครับ
Festesเรียนท่านประธานในพิธีคณะผู้บริหารคณาจารย์ที่เคารพทุกท่านกระผมนายพิทยาธรบุญเทียมนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่4ครับและดิฉันนางสาวปวีณาลีทองนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราทั้ง2คนได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในโครงการพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งในอีกสักครู่นะครับทางผู้นำนักศึกษาอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขึ้นวางยังแท่นและก็ถวายเครื่องราชสักการะนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาต้นแบบจะนำผ่านธูปเทียนผ่านดอกไม้ขึ้นวางยังแท่นถวายเครื่องราชสักการะผู้ประธานนักศึกษาประธานสภานักศึกษานายกองค์การบริหารนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาวางผ่านดอกไม้ยังแท่นถวายเครื่องสักการะซึ่งในอีกสักครู่นะครับทางผู้นำนักศึกษาจะอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเข้าสู่หอประชุมมหาวิทยาลัยลงกรณ์แห่งนี้ครับหาใครไหนกูต่างส่วนเชิญ
งภูมิThank you.
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินจุดเครื่องทองน้อยและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเรียนเชิญค่ะและระดับต่อไปขออนุญาตการเรียนเชิญท่านอธิการบดีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเรียนเชิญครับขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาที่มาชุมนุมพร้อมกันณที่นี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระประวินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐและมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้ตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงงานอย่างหนักก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์อีกทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามราชภัฏซึ่งหมายความว่าคนของพระราชาข้าของแผ่นดินให้เป็นนามของสถาบันการศึกษาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราพระราชลัญญากรส่วนพระองค์ให้เป็นตาสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศซึ่งยังความภาคภูมิใจและเขอเท่าทืนนามราชภัฏและตาสัญลักษณ์นี้ไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงได้จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญญากรและพิธีมอบเครื่องหมายสัญลักษณ์แก่นักศึกษาชั้นปีที่1ทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จะประดับตนให้สมกับความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะและขออนุญาตเรียนเชิญท่านอธิการบดีมอบเข็มกลัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้แก่ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษาขอเรียนเชิญครับ
ขอพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไปอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมอบเข็มกลัดตรามหาวิทยาลัยให้กับประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษาหลังจากนั้นนะครับผู้นำนักศึกษานำเข็มกลัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไปมอบให้แก่นักศึกษาใหม่เป็นเครื่องแบบในชุดนักศึกษาประจำปีการศึกษา2561ในลำดับต่อไปนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแสดงความเคารพตาพระราชลัญจกรข้างในพร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแสดงความเคารพตาพระราชลัญจกรเคารคนของพระราชาข้าของแผ่นดินคนของพระราชาข้าของแผ่นดินองค์ภูมิพลมหาราชจอมกษัตรามิ่งขวัญประชา
ลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานพิธีพร้อมด้วยท่านผู้บริหารคณาจารย์ถ่ายภาพร่วมกันขอเรียนเชิญครับนักศึกษาทั้งหมดนั่งลงครับสักครู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับผู้นำนักศึกษาเชิญเลยครับเข้าไปและนั่งเข่าเลยนะครับให้นายกองค์การกับประธานสภาตรงท่านอธิการพอดีนะครับลำดับต่อไปจะเป็นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทรพร้อมท่านรองอธิการบดีคณะผู้บริหารคณาจารย์จะเดินสัมผัสมือกับนักศึกษาตามแถวที่พี่สตาฟได้เว้นไว้ให้นะครับอ
สำหรับกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับหลังจากที่ท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านรองอธิการบดีท่านผู้บริหารคณาจารย์เดินสัมผัสมือนักศึกษาเสร็จออกจากที่หอประชุมถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมและก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในประจำปีการศึกษา2561ในวันนี้นะครับหลายคนนะครับ4ปีมีโอกาสสัมผัสมือท่านอาจารย์ผู้บริหารแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดโอกาสนี้นะครับพี่มหาครับครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านอธิการท่านผู้บริหารนะครับได้สัมมือผัดมือน้องๆนักศึกษาใหม่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเป็นความใกล้ชิดความอบอุ่นนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับมีให้กับน้องๆลูกๆนักศึกษาทุกคนนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้บริหารคณาจารย์ทุกท่านนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่อีกคนนึงนะครับที่จะได้ช่วยดูแลพวกเรานะครับให้สำเร็จการศึกษาไปอย่างมีตามหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนดดังที่พวกเราตั้งใจคาดหวังไว้นะครับก็นะครับนานๆทีนะครับจะได้มีโอกาสสัมผัสมือท่านแบบนี้นะครับก็นะครับสัมผัสมือเฉยๆนะครับแหวนกับนาฬิกาไม่ต้องไปแตะต้องของท่านนะครับครับนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่เป็นกิจกรรมที่สำคัญนะครับที่น้องๆที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในตลอดระยะเวลา4ปีและ5ปีตามหลักสูตรนะครับที่จะมีโอกาสสัมผัสมือผู้บริหารคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเรานะครับถือว่าเป็นเพื่อเป็นการเจิมสิริมงคลให้กับนักศึกษาใหม่นะครับที่เป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินอย่างเต็มตัวนะครับสำหรับผู้นำนักศึกษาอยากสัมผัสมือด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับตามแถวที่พี่สตาฟได้เว้นให้นะครับกระจายให้ทั่วถึงนะครับ